คนจะยิ้มได้ก็คือคนจะต้องมีความสุขคนจะมีความสุขได้มีตาหูจมูกลิ้นกายมองเห็นตามความเป็นจริงประมาณนั้นแหละในเรายังมองไม่เห็นเราก็เลยมาบันทึกตามความเป็นจริงบันทึกทำไมอ่ะบันทึกใจให้ใจมันอยู่ไม่ให้ใจมันไปไหนให้ใจมันอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่กับไตรสนาคมอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับพรหมวิหารอยู่กับหลวงปู่อยู่กับหลวงตาอ๋อยเพิ่มหลวงตาอ๋อยเข้าไปเวลานึกสงตาอ๋อยเมื่อไหร่เนี่ยผีหนีเมื่อนั้นผีโกรธถ้าจิตเราอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยจิตเราก็จะมีความสุขที่เราไม่มีความอดทนมีความอดทนน้อยมันก็เลยหาความสุขในการในเรื่องของกรรมฐานสุขจิตยังเข้าไม่ถึงยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงความเพลิดเพลินวันนี้ฟังเพลงน้องตาฟังเพลงนะฟังเพลงเวลาเขาร้องเนี่ยเขาต้องโอ้มันต้องออกทั้งกายทั้งจิตมันเข้าไปเลยเวลาเสียงออกมามันจะได้คนฟังแล้วมันจะคนดูมันจะมีความรู้สึกเลยถ้าเราสวดมนต์แบบที่เขาร้องเพลงตาคิดว่าจะเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดเลยถ้าทำได้นะชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยไปที่ไหนก็มีความสุขไปที่ไหนก็ไปบันทึกบุญทุกที่เพราะบุญมีทุกที่ไงเราสวดที่ไหนขนาดเราสวดที่นี่บุญยังมาจากทั่วสารทิศเลยบุญที่ท่านทิ้งไว้อะพลังงานที่ท่านทิ้งไว้อะโดยเฉพาะโพธิสัตว์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ต้องพูดถึงพุทธะนะพุทธะท่านรวมไปแล้วรวมบารมีไปแล้วรวมเป็นหนึ่งรวมบุญทั้งหมดอ่ะไม่มีกระจายพลังงานแล้วเลิกกิจการแล้วว่าเถอะถ้าเป็นมนุษย์ก็ท่านรวมไปแล้วท่านรวมเป็นปัจจุบันกรรมแล้วไม่เคลื่อนไหวพลังงานไม่เคลื่อนไหวอาที่เคลื่อนไหวอยู่นี่คือโพธิสัตว์ในอนาคตที่จะเป็นพุทธะบางองค์ก็เต็มแล้วบางองค์ก็ยังไม่เต็มยิ่งองค์ที่ยังไม่เต็มเนี่ยโอ้โหวิ่งร้อยคูณร้อยเลยเกิดทำตายโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไม่ได้รอจังหวะชีวิตเลยสมัยที่อยู่กับหลวงปู่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยท่านแท้ที่ว่าอธิบายนะเนี่ยอธิบายตามความเป็นจริงเองจะไปไหนเองต้องมีฐานต้องเข้าใจเรื่องฐานต้องมีกำลังท่านบอกถ้าเองไม่มีกำลังเองก็เดินไปเองไม่มีทรัพย์เองก็เดินไปมันก็นานหน่อยท่านบอกถ้าเองมีทรัพย์เองก็อาจจะขี่ช้างขี่เกวียนหรือขี่ม้าอะไรประมาณนี้ถ้าเองมีทรัพย์มากเองก็นั่งรถในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าวัยหน่อยก็นั่งเครื่องบินถ้าไม่มีกำลังไม่มีทรัพย์เองก็เดินกว่าจะถึงประมาณนั้นแหละถ้าในสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้จิตน้อมพลังงานอยู่ในโลกเนี่ยมาที่จิตปฏิธาตุเพราะท่านบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงไม่ปลอดภัยทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกรสกลิ่นเสียงเพราะคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยไปตามกระแสของสังคมเราจะเห็นทั่วไปชีวิตยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนลบทั้งวันบางคนบวกมั่งลบมั่ง ขณะมาอยู่ใน
อยู่ตรงเนี้ยสวดมนต์เนี่ยยังมีลบเลยจริงๆไม่น่าจะมีเพราะลบเนี่ยมันคือการทำลายตัวเองนะลบอ่ะคิดลบอ่ะคิดทุกอย่างเป็นลบหมดเลยเห็นไม่ได้เห็นก็เผือกทันทีซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องของเราหรอกจะสังเกตได้ทั่วแผ่นดินโลกนี้ยุคนี้นะคนที่จะคิดบวกได้ตลอดเนี่ยคือคนเข้าใจเรื่องของความสุขและความทุกข์คิดลบทุกไหมทุกเพราะคิดลบไหมคิดบวกสุขไหมสุขคิดลบคุณก็ทำลายตัวเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำลายตัวเองนะคิดลบสิ่งที่ลบก็มาคิดบวกสิ่งที่บวกก็มาโอ้ง่ายโคตรง่ายเลยเนี่ยมาอยู่ยังงามมาอยู่สาขาที่หลวงปู่ท่านให้ทำเนี่ยถ้าฝึกเป็นนานๆเข้าเนี่ยชีวิตท่านไม่มีลบนะจ๊ะท่านคอยลบไปทีละหน่อยนะจ๊ะท่านจะบวกท่านจะเพิ่มบวกเข้าไปคิดดีทำดีพูดดีไงตอนนี้เรามาคิดดีก่อนสวดมนต์ไงสวดมนต์ก็คิดอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่มีเสียงไงบางคนมีเสียงบางคนไม่มีถ้าคนไหนออกเสียงคนนั้นก็คือเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนในอนาคตจะบอกความลับให้อย่าบอกใครนะเสียงดวงตาเนี่ยเปลี่ยนนะจ๊ะสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นหนุ่มต่อมาสวดมนต์เนี่ยหลวงพ่อท่านต้องบอกว่าเองเปลี่ยนถ้าเองสวดแล้วเองเปลี่ยนลายมือเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนหน้าตาก็เปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบวกลองคิดดูชีวิตเองจะเป็นยังไง